ทำพื้นคอนกรีตสแตมป์โดยใช้ลูกกลิ้งสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับเพื่อนๆยังจำบ่อปลาแบบญี่ปุ่นของผมได้อยู่ไหมครับเมื่อ2เดือนก่อนผมเพิ่งซ่อมบ่อปลาไปเนื่องจากน้ำรั่วแล้วพื้นไม้ที่เคยทำไว้ข้างๆบ่อปลาเนี่ยก็ผุอีกเช่นกันครับจริงๆไม้ตรงนั้นเนี่ยผมทำการเคลือบน้ำยากันปลวกไว้แล้วนะครับแต่ปลวกที่บ้านผมเนี่ยมันดุเหลือเกินใช้งานผ่านไปไม่ถึง2ปีพื้นก็โดนปลวกกินเละเทะไปหมดเลยครับวันนี้ผมจะทำการรื้อออกทั้งหมดเลยแล้วทำเป็นพื้นปูนคอนกรีตสแตมป์แทนครับคนที่ผ่านเข้ามาชมใครชอบตกแต่งบ้านซ่อมรถหรืออยากสร้างบ้านทั้งหลังด้วยตัวเองหรืออยากจะดูรีวิวอุปกรณ์เครื่องมือช่างช่องนี้มีครบหมดครับกดติดตามไว้ได้เลยส่วนวันนี้เป็นวิธีทำคอนกรีตสแตมป์ง่ายๆทำเสร็จแล้วพร้อมทดสอบการใช้งานมากกว่า2เดือนใช้ได้จริงคอนกรีตสแตมป์อ่ะเวลาที่เขาทำกันอ่ะหลังจากฉาบปูนทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะแม่พิมพ์อันใหญ่ใช่ไหมมาวางลงไปนะครับแล้วก็กดทุกคนรู้ไหมครับว่าแม่พิมพ์สำหรับคอนกรีตสแตมป์เนี่ยราคาแพงมากตอนแรกว่าจะซื้อมาเล่นนะเห็นราคาแบบโอ้โหเกือบ 2,000 ถ่ายไปถ่ายมาก็เลยไปเจอเจ้าลูกกลิ้งตัวนี้มาเป็นลูกกลิ้งสำหรับทำคอนกรีตสแตมป์ครับเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นลูกกลิ้งสำหรับการทาสีธรรมดาเลยอ่ะตัวลูกกลิ้งเนี่ยน่าจะเป็นซิลิโคนนะครับเพราะว่ามีความแข็งแล้วก็ความเหนียวด้วยเนาะความสูงของลายนะก็จะอยู่ประมาณ4มิลถึง5มิลเวลาเราทำเสร็จใช่ป่ะเรากลิ้งไปนะครับพื้นมันก็น่าจะเป็นลายหินแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปรื้อพื้นเก่าออกก่อนแล้วก็มาลองทำกันดูครับเดี๋ยวเราฉีดน้ำล้างทำความสะอาดไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเวลาฉาบปูนนะครับพื้นจะต้องมีความเปียกความชื้นอยู่ด้วยทุกคนครับปกติงานคอนกรีตสแตมป์เนี่ยเขามักจะทำพร้อมกับการเทปูนปรับพื้นนะคือแบบเราเทปูนเสร็จปุ๊บแล้วหน้าปูนสุดท้ายเนี่ยเขาก็สแตมป์คอนกรีตไปเลยเป็นลายสวยๆแต่สำหรับวันนี้นะครับบ้านผมเนี่ยมันเป็นพื้นปูนพื้นคอนกรีตอยู่แล้วเนาะเราต้องการทำลายให้มันสวยเฉยเพราะฉะนั้นปูนที่มาเทมันไม่ต้องการความหนานะครับเราต้องการปูนบางๆจากที่ผมเคยทดสอบมาปูนที่ใช้งานแบบนี้ได้จะมี2ตัวนะก็คือปูนกราวกับปูนกาวปูนกราวคือปูนที่เราใช้หล่อตอหม้อทำฐานเสาทำฐานเพจนะตัวนั้นน่ะสามารถเทได้บางแล้วก็มีกำลังอัดสูงเวลาเทไปแล้วอ่ะมันจะเกาะกับผิวปูนเดิมได้ดีแล้วก็ไม่แตกง่ายครับกับอีกตัวนึงเลยที่ผมว่ามันก็ใช้ดีแล้วก็ราคาถูกกว่านั่นก็คือปูนกาวครับใช่ครับปูนกาวที่เราไว้ใช้ปูกระเบื้องเนี่ยแหละระหว่างปูนกราวกับปูนกาวเนี่ยมันก็มีข้อดีแตกต่างกันนะถ้าเป็นปูนกราวเนี่ยเวลาเราเทเนี่ยมันจะเทได้บางกว่าแล้วก็ไหลตัวดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบให้ผิวมันบางๆเลยอ่ะอาจจะใช้ปูนกราวดีกว่าแต่ปูนกาวเนี่ยอาจจะต้องผสมให้เหลวสักนิดนึงนะเพราะเวลาที่เราไปเทเนี่ยปูนกาวมันมีความเหนียวเนาะเวลาเทเวลาปาดเนี่ยมันก็จะเหนื่อยกว่าอ่ะทีนี้เราก็จะทำการนะครับผสมปูนกาวไปในน้ำเลยส่วนปูนกาวที่ผมใช้ก็จะเป็นปูนกาวตาจระเข้นะครับสีเขียวอัตราส่วนที่ผมผสมนะก็คือปูนกาว10กิโลกับน้ำประมาณ 4.5 ถึง 5 ลิตรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองปรับดูตามความเหมาะสมนะอย่าให้เนื้อปูนกาวข้นเกินไปเหมือนเวลาที่เราเอาไปปูกระเบื้องนะครับให้เหลวสักนิดนึงทีเนี้ยผมจะทำการเติมสีฝุ่นลงไปนะครับสีฝุ่นเนี่ยใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับหรือใครอยากจะจบงานโดยการใช้สีทาหินหรือสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ตอนจบก็ใช้ได้เหมือนกันครับแนะนำให้ใช้สว่านต่อกับหัวสำหรับคลุกปูนในการผสมนะครับจะได้เนื้อที่ละเอียดกว่าปูนกาวในถังมีปริมาณประมาณ7กิโลนะครับผมใส่สีฝุ่นน่ะประมาณครึ่งกิโลต่อไปนะครับเราก็ทำการตักปูนนะครับหรือใครจะเทก็ได้นะปาดลงไปบนพื้นที่ได้เลยนะหรือจะเทอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปาดเอาปาดไปก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะพยายามปาดแล้วก็เกลี่ยให้มันทั่วๆเฉยๆก็พอครับไม่จำเป็นจะต้องปาดหนานะครับเราปาดไว้บางๆเลยก็ได้นะพอเราฉาบปูนเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะหลายคนซื้อลูกกลิ้งแบบนี้ไปใช้นะพอเราปาดปูนเสร็จใช่ป่ะเราก็จะลูกกลิ้งกลิ้งเลยนะครับถ้าเรากลิ้งแบบนี้นะครับลายจะไม่ค่อยขึ้นนะปูนจะไหลกลับลงมาเราต้องรอสักพักนึงนะครับปกติพวกปูนกาวมันจะเซตตัวประมาณ30นาทีถึง45นาทีนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนนะทีนี้เวลาที่เพื่อนๆกลิ้งลายนะครับเราจะลูกกลิ้งเนี่ยจุ่มน้ำให้ชุ่มๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องดูนะว่าลูกกลิ้งของเพื่อนๆอ่ะชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าลูกกลิ้งแห้งนะครับปูนมันจะติดลูกกลิ้งนะเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้คือปูนติดลูกกลิ้งนะพยายามให้ลูกกลิ้งเปียกไว้นะครับเห็นไหมลายมันก็จะขึ้นตอนนี้เราทิ้งไว้1คืนนะครับปูนหมาดแล้วนะครับแต่ว่ายังแห้งไม่สนิทเพื่อนๆจะสังเกตได้จากสีปูนที่มันยังไม่สม่ำเสมอแบบนี้นะครับตอนนี้เนื้อจะเกือบแข็งนะครับซึ่งถ้าเราเอาเล็บจิกลงไปนะเนี่ยมันจะยังเป็นรอยอยู่
เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าผิวที่แห้งแล้วอ่ะเขาจะไม่ได้แห้งๆสักๆเหมือนปูนนะเขาจะเป็นผิวมันๆเหมือนถูกเคลือบไว้อันนี้เป็นปกติของปูนกราวแล้วก็ปูนกราวนะครับเวลาที่แห้งแล้วผิวเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะเขาจะไม่คายแบบเป็นทรายสักๆออกมาจริงๆเราอาจจะต้องหาผ้าคลุมหน้างานไว้ด้วยนะครับเมื่อคืนตัวอะไรมาเดินก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเป็นรอยเลยพอพื้นแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้น้ำยาเคลือบปูนเคลือบไว้นะครับที่ผมใช้ตัวนี้ก็คือ TOA A 200ครับการที่เราทาน้ำยาเคลือบปูนไว้นะมันก็จะทำให้เป็นตะไคร่ยากขึ้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะทาน้ำยาเสร็จก็ทิ้งไว้นะครับอย่าให้โดนน้ำแล้วก็อย่าให้มาเหยียบนะครับใช้เวลาเซตตัวประมาณ 3-4 ชั่วโมงแค่นี้เองนะครับขั้นตอนการทำคอนกรีตสแตมป์ด้วยตัวเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นวิธีการทำคอนกรีตสแตมป์แบบที่เรา DIY ทำเองที่บ้านได้ครับไม่ต้องเทปรับผิวหน้าปูนใหม่ไม่ต้องซื้อเครื่องมือเยอะแยะนะครับสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่าใช้จ่ายในการทำงานเดี๋ยวผมคำนวณเป็นตารางเมตรให้นะไปดูงบประมาณวันนี้กันครับผมใช้ปูนกาวตาจระเข้สีเขียวนะครับถุงนึงราคาประมาณ200บาทผมทดสอบจากการทำพื้นที่หลังบ้าน2ตารางเมตรส่วนพื้นที่ที่ทำให้ดูวันนี้3ตารางเมตรรวม 2.5 ตารางเมตรใช้ปูนครึ่งถุงครับแปลว่าปูนกาวถุงหนึ่งใช้กับพื้นที่ได้10ตารางเมตรตกตารางเมตรละ20บาทส่วนสีฝุ่นผมใช้ของฮาโต้กิโลละ48บาทตรงนี้เพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าใส่ไปแล้วสีจะไม่ออกเท่าไหร่1ถุงผมใช้ได้10ตารางเมตรตกตารางเมตรละ5บาท TOA A 200 1ลิตร169บาทปกติ1ลิตรจะทาได้10ตารางเมตรครับตกตารางเมตรละ17บาทอาจใช้มากหรือน้อยแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของพื้นผิวด้วยถ้าพ่นจะประหยัดกว่าครับถ้าเพื่อนๆทำแบบที่ผมทำเลยค่าวัสดุทั้งหมดตกตารางเมตรละ42บาทครับส่วนลูกกิ้งพิมพ์ลายตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นของจีนนะครับราคา440บาทจริงๆเขามีให้เลือกหลายลายครับส่วนราคาแต่ละลายก็จะแตกต่างกันไปด้วยเดี๋ยวผมจะสรุปข้อดีข้อเสียในการใช้วิธีนี้ทำคอนกรีตแต้มให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับอย่างแรกคือสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่เล็กๆเนาะถ้าเราไปจ้างช่างมาทำคอนกรีตแต้มนะครับอาจจะใช้งบประมาณสูงเนาะหรือบางทีช่างเขาอาจจะยังไม่อยากมาหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ปูกระเบื้องไปเลยนะครับก็ง่ายราคาก็ไม่แพงเหมือนกันต้องบอกนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งวิธีการปูกระเบื้องบางกรณีก็มีข้อจำกัดนะครับเช่นมุมที่มันเคิร์ฟมากๆหรือทรงคดเคี้ยวแบบนี้ที่เราอยากได้เป็นทางเดินการที่เราตัดกระเบื้องมาแปะทีละแผ่นเราต้องตัดขอบกระเบื้องด้วยเนาะก็จะเสียเวลาแล้วก็ทำงานยากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับวิธีนี้ทำเร็วทำง่ายราคาประหยัดทำเองได้แล้วถ้าเราไม่มีเวลาเราสามารถค่อยๆทำทีละส่วนได้ไม่ต้องทำทีเดียวเสร็จครับส่วนข้อเสียในการใช้ลูกกลิ้งสแตมป์แบบนี้อย่างแรกเลยเพื่อนๆดูลายให้ดีๆครับปกติอ่ะพวกลายหินนะครับลายที่เป็นตัวหินเลยมันควรจะนูนเนาะแล้วลายร่องอ่ะมันควรจะเป็นลายที่จมอยู่นะครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมคอนกรีตสแตมป์ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำลายมาผิดหรือเปล่าเนาะจริงๆแล้วร่องมันจะต้องต่ำกว่าตัวหินใช่ป่ะแต่อันนี้กลายเป็นหินหินกลายเป็นร่องเป็นแอ่งอยู่แบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่ลายลูกกลิ้งที่เราซื้อมาด้วยผมเองก็งงเหมือนกันตอนได้มาตอนแรกก็คิดเหมือนกันครับว่าถ้ากลิ้งไปมันจะแปลกๆมันจะไม่สวยหรือเปล่าแต่พอกลิ้งไปเสร็จนะครับงานจบเรียบร้อยมันก็โอเคนะดูได้อยู่แต่ถ้าเกิดถามว่ามันเหมือนฟิลหินที่เอามาวางเรียงๆกันไหมต้องบอกว่ามันไม่เหมือนครับแล้วร่องแบบนี้นะครับถ้าเราดูแลไม่ดีทำความสะอาดไม่ดีนะมันอาจจะเป็นบ่อน้ำแอ่งน้ำเล็กๆเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีโอกาสทำให้เกิดตะไคร่ง่ายขึ้นด้วยซึ่งวิธีการป้องกันตะไคร่นะครับก็ใช้วิธีเคลือบนะแต่อันนี้ผมทำปลายหน้าฝนนะเดี๋ยวต้องดูหน้าฝนปีหน้านะว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับพื้นที่ตรงนี้ผมทดสอบการใช้งานมาประมาณ2เดือนในการเดินเข้าเดินออกปกตินะครับหน้าปูนไม่ลอกไม่ร่อนอะไรนะแต่ในระยะยาวนะครับเดี๋ยวเราดูกันไปนะแต่ปกติแล้วปูนกาวหรือปูนกราวที่เคยเททับหน้าปูนเนี่ยมันจะไม่หลุดร่อนง่ายๆขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับในการใช้ลูกกลิ้งไม่เหมาะกับปริมาณการทำงานเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนๆแบบเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยอ่ะ 50-60 ตารางเมตรอ่ะมานั่งใช้ลูกกลิ้งแบบนี้ไม่เสร็จแน่ๆคือผมแนะนำกับพื้นที่เล็กๆตามแนวทางเดินข้างบ้านหรือซอกข้างบ้านหรือสามารถไปทำบนผนังก็ได้ครับแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่ๆอ่ะผมแนะนำให้ใช้วิธีอื่นนะและอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ผสมสีฝุ่นลงไปการผสมสีแต่ละครั้งเพื่อนๆจะต้องจำให้ดีนะว่าอัตราส่วนในการผสมสีของเราเท่าไหร่เพราะถ้าผสมสีอัตราส่วนไม่เท่ากันน่ะเวลาที่ไปต่องานน่ะสีมันก็จะไม่เท่ากันด้วยแต่เอาจริงๆนะถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากอ่ะพอมันเป็นพื้นปูนแล้วมันเป็นลายหินน่ะมันจะไม่รู้สึกมากนักครับเพื่อนๆบางคนอาจจะอยากปรับผิวให้มันเรียบเสมอกันไปเลยก็สามารถทำได้เนาะแต่ส่วนตัวความคิดผมอ่ะหินน่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเราจะให้โค้งให้เคิร์ฟหรือว่ามันอุดรอยแตกเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอย่างตรงเนี้ยพื้นมันเป็นรอยแตกยาวอยู่เนาะผมก็เทตามนี้เลยนะครับทิ้งรอยแตก
ไว้ด้วยนะให้เหมือนแบบรอยแตกบนหินไปเลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำพื้นคอนกรีตสแตมป์ไลน์โดยการใช้ลูกกลิ้งนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูเองนะครับว่าเราจะใช้วิธีนี้ DIY พื้นที่ในบ้านของเราหรือเปล่าและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์หลายคนผ่านเข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับอยากดูซ้ำอยากหาวิธีการทำงานต่างๆนะหาผมไม่เจอกดติดตามไว้นะครับวันหลังจะได้หากันเจอและผมยังมีคลิปวิดีโอ DIY อื่นที่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถทำตามได้ครับรวมถึงการรีวิวอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างด้วยนะและอย่าลืมไปติดตามผมใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย